คุยกันวันเสาร์ช่วง Cooking Club สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแจงในช่วง Cooking Club กันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จังพาคุณผู้ชมมาที่ร้าน Shuffle Rustic Cuisine and Bar ค่ะเป็นร้านอาหารสไตล์อเมริกันนะคะอยู่ที่ชั้น2โครงการเรนฮิลสุขุมวิท47ค่ะตอนนี้อยู่กับคุณนิกกฤษดาค่ะเป็นทั้งเชฟแล้วก็เจ้าของร้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสั่งคิดเมนูอะไรคะวันนี้เป็นแลมเบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์แกะครับผมเบอร์เกอร์แกะเครื่องปรุงค่ะคุณนิกมีอะไรบ้างเครื่องปรุงแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะครับก็จะมีเนื้อแกะที่เราหมักแล้วก็บดไว้แล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสลัดก็จะมีมะเขือเทศนะครับจะมีพริกชี้ฟ้ามีกระเทียมมีน้ำเชื่อมครับมะนาวเหลืองแตงกวาแล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็ผักชีซอยครับผมงั้นเรามาปั้นเนื้อแกะทำเป็นเบอร์เกอร์เนาะได้ครับค่ะโอเคก็จะน้ำหนักที่นี่ก็อยู่ที่180กรัมครับหลังจากเราบดแล้วเราก็จะมาปั้นเป็นวงกลมเป็นลูกฮอกกี้ครับเป็นแบบว่ากลมๆหน่อยครับบอกเทคนิคได้ไหมต้องใช้นิ้วโป้งครับพยายามแบบว่าประคองไว้เพื่อให้แล้วก็มีกดเนาะใช่ครับแต่ว่าก็จะต้องเบาเป็นพิเศษครับเพื่อให้เนื้อข้างในมันไม่แน่นเกินไปครับผมก็เป็นคุณสมบัติของเบอร์เกอร์ที่ดีครับครับผมครับปั้นเสร็จแล้วนี่นะครับอ๋อสวยมากเลยปั้นเสร็จแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ตู้เย็นสักประมาณ2ชั่วโมงครับเพื่อให้เนื้อทั้งหมดมันเซตตัวครับผมเวลาย่างจะได้ง่ายขึ้นครับผมก็คือแช่ไว้2ชั่วโมงใช่ครับงั้นช่วงนี้ก็คือเรามาทำในส่วนของสลัดใช่ครับก็จะมีส่วนผสมของมะเขือเทศนะครับแล้วก็จะมีแตงกวาหอมแดงครับพริกชี้ฟ้าครับผมเพิ่มความเผ็ดนิดนึงครับก็กระเทียมแล้วก็ผักชีครับผักชีเพิ่มความหอมครับหอมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงครับก็จะมีน้ำเชื่อมครับน้ำเชื่อมสัก2ช้อนโต๊ะครับเพิ่มความหวานนิดนึงใช่ครับแล้วก็เป็นมะนาวเหลืองค่ะมะนาวเหลืองก็จะได้ความหอมมากกว่ามะนาวเขียวครับผมแล้วก็จะมีโอลิฟออยล์นะครับแล้วก็เกลือพริกไทยครับแล้วก็คลุกเคล้าคลุกเคล้ารสก็จะออกเปรี้ยวนำแล้วก็จะได้ความหอมของน้ำมันมะกอกครับก็อันนี้เป็นเบอร์เกอร์ที่เราปั้นแล้วเตรียมไว้แล้วครับก็คือแช่ตู้เย็นไว้2ชั่วโมงใช่ครับย่างประมาณกี่นาทีคะคุณนิกที่ความสุกประมาณมีเดียมสุดอยู่ที่ประมาณ9นาที9นาทีครับผมย่างเลยไหมได้ครับก็เดี๋ยวจะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยก่อนครับเพราะว่าเบอร์เกอร์เรายังไม่ได้ปรุงข้างในนะครับก็คือจะมาปรุงใช่ปรุงก่อนที่จะย่างใช่ครับเอาละค่ะตอนนี้ย่างเสร็จแล้วใช่ครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ความสุกประมาณปานกลางแล้วครับมีเดียมก็คือ9นาทีประมาณ9ถ้าแบบสุกเลยก็ประมาณ15นาทีใช่ครับประมาณ15นาทีครับค่ะโอเคครับก็เดี๋ยวพอย่างเสร็จเราก็จะเอาขนมปังขึ้นอบได้ครับเดี๋ยวนี้พักไว้ก่อนนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะขนมปังพร้อมแล้วก็ในส่วนของเบอร์เกอร์ก็พร้อมแล้วครับผมก็ขนมปังครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ตัวเบอร์เกอร์แกะไปตามด้วยนี้เป็นใบไวน์ร็อกเก็ตนะครับแล้วก็ในส่วนของสลัดใช่ครับเอาสลัดที่เราปรุงไว้ตอนต้นซึ่งมีส่วนสลัดก็จะเป็นเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำครับแล้วก็จะมีความหอมของน้ำมันมะกอกอันนี้ก็จะเป็นซอสที่เราเสิร์ฟคู่กับเบอร์เกอร์นะครับก็จะมีซอสโยเกิร์ตแล้วก็ซอสพริกครับโอเคแล้วก็เสิร์ฟคู่กับเครื่องเคียงครับเป็นตัวเคอรี่ฟรายครับผม
มแลมเบอร์เกอร์ค่ะน่าทานเลยค่ะคุณนิขาถ้าอยากมาทานนะคะบอกทางมานิดนึงได้ครับก็อยู่ร้านอาหารชัพเปิลครับตั้งอยู่ที่โครงการเรียนฮิวชั้น2ครับสุขุมวิทซอย47ครับอยู่ถ้ามา BTS ล่ะคะอ๋อถ้ามา BTS ก็ลงสถานีทองหล่อครับแล้วก็เดินมาประมาณ500เมตรครับก็คืออยู่ติดถนนเลยหาไม่ยากใช่ครับหรือถ้าเกิดจะสอบถามเส้นทางก็โทรเข้ามาที่ร้านก็ได้ครับ02-261-6992ครับเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาสาธิตให้ชมกันค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอยากทานนะคะเชิญได้เลยค่ะชั้น2โครงการเรนฮิวสุขุมวิท47ค่ะหรือก็ดูวิธีการทำได้นะคะที่เว็บไซต์ bangkokwise.com ค่ะและเสาร์หน้าจะพาไปดูวิธีการทำเมนูเด็ดๆที่ร้านไหนต้องติดตามชมนะคะและช่วงหน้าค่ะช่วง Star Unlimited จะพาไปชิมอาหารอร่อยที่ร้านไหนรอติดตามชมสักครู่ค่ะ